โอเคครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่ามีกี่บาทประหยัดไปกว่าเดิมประมาณเยอะโอเคครับตอนนี้แกก็ได้ตัดเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดมันตัดเนี่ยมันจะเป็นสคริปต์อย่างนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้รถเนี่ยใช้น้ำมันแล้วเรียบร้อยครับตอนนี้ที่จับมานะครับวิ่งได้ประมาณสัก390กว่าโลครับเฉลี่ยหนึ่งถังประมาณนี้ Toyota Camry 2.4V ที่ทำได้นะครับเดี๋ยวผมไปเติมแก๊สจะหาออกมาให้เห็นครับว่ามันตกกิโลเท่าไหร่เนาะตอนนี้แก๊สประมาณ 14-15 บาทครับครับก็เดี๋ยวเราจะปิดการใช้แก๊สไปเลยครับให้มันกระพริบกดถึงทางครับนี่ก็เป็นไฟก็ดับแล้วแสดงว่าตอนเนี้ยใช้น้ำมันเรียบร้อยแล้วครับอย่างเดียวเลยไม่มีระบบแก๊สออโต้นะครับเนี่ยคลิปนี้ก็ใช้เวลานานนิดนึงเนาะการใช้งานวันนี้นะครับCamry เนี่ยเพิ่งไปเปลี่ยนไฟมานะครับผมเนี่ยซื้อมาปุ๊บไฟดันเป็นซีนอนอีกโอ้โหระบบใหญ่เลยพอไฟเป็นซีนอนปุ๊บจะเปลี่ยนเป็นซีนอนเหมือนเดิมไหมก็หลอดละ 3,000 กว่าบาทหลอดละนะถ้าเปลี่ยนคู่ 6,000 เฉพาะหลอดไฟนะแล้วก็รุ่นนี้บัลลาดชอบเสียครับบัลลาดที่เขาร้านไฟเขาบอกเนาะก็ต้องจำใจเปลี่ยนเป็น LED แบบตอนนี้ขับมา3วันแล้วครับแต่ถ้านับจริงๆก็ตั้งแต่ติดแก๊สอ่ะขับมา2อาทิตย์แล้วเนาะก่อนถึงบ้านหรือก่อนที่ทำงานเราก็เปลี่ยนระบบเป็นน้ำมันบ้างแบบ5กิโลสุดท้ายอะไรเงี้ยหรือ2กิโลก็ได้เนาะเพื่อให้รถใช้น้ำมันบ้างครับเนาะเพราะตอนสตาร์ทตอนเช้าใช้น้ำมันอยู่แล้วในการสตาร์ทนะครับแล้วพอถึงอุณหภูมิถึงรอบมันก็จะเปลี่ยนเป็นแก๊สอัตโนมัติก็วันนี้วิ่งไปประมาณถ้าจริงๆมันได้ประมาณ400โลอ่ะถ้ารวมแก๊สที่ทางร้านเขาทดสอบมาด้วยเนี่ยก็เป็นแก๊สที่ทางร้านเขาเติมมาให้เนาะร้านดีเลย์แก๊สตั้งแต่รับรถเลยนะครับคิดดูแล้วครับก็ยังไม่เคยเติมแก๊สเลยนะครับถึงวันนั้นวิ่งมา4วันแล้วเนี่ยก็โอเคครับโอเคเลยอะเพราะว่าจริงๆต้องวิ่งจริงๆก็ประมาณสัก500โลเนาะแต่ว่าเมื่อเอิญแก๊สหมดซะก่อนครับก็1ถังวิ่งได้ประมาณ400โลนะครับเฉลี่ยนะครับเดี๋ยวผมคำนวณให้ว่า400กิโลเนี่ยเติมแก๊สเต็มถังใช้เงินเท่าไหร่นะครับเติมแก๊สที่ร้านที่เราเคยเติมเป็นประจำเดี๋ยวเราไปเติมแก๊สปั๊มเดิมที่เราเคยเติมเป็นประจำครับนี่ก็อีกคันนึงนะครับเนี่ยสวยครับเครื่องทนทานอยู่แล้วครับเราแค่ปรับจูนให้มันแมทช์กันเองกับแก๊สเนาะมันก็จะประหยัดขึ้นเดิมนะครับประหยัดกว่าเดิมเยอะเลยนะครับนั่นเราก็ดูแลตามระยะนิดนึงนะเดี๋ยวคันนี้ก็ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอะไรต่างตามระยะนะครับ37. อะไรวะ 37.60 อ๋อ 37.60 บาทครับเติม500บาทเราจะไม่เติมเต็มเนาะเพื่อจะเอาไว้สตาร์ทรถครับระยะฉุกเฉินเรียบร้อยครับ37.60 บาทซอ95โอเคครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่ามันกี่บาทอะไรเอ่ยพี่550อุ้ย43ลิตรยังเหรอพี่โอ้ดีว่ะผมวิ่งไป400โลอ่ะโอ้โอเคนะได้อยู่ผมกะว่าจะ600เนี่ยโอ้ก็เกือบ600เนาะ589 40
43.5 ลิตรโอเคก็ตกเท่าไหร่วะเนี่ยเดี๋ยวต้องไปคำนวณดูโอเคนะเพราะว่าน่าอยู่ครับเอ็มเบอรี่รุ่นนี้ฮะประหยัดประกันเยอะพี่น้องโอ้589เปิดเทสแก๊สได้นะครับนี่มาแล้วเต็มสักถังรีเซ็ตที่0กิโลใหม่ปึ๊บโอเคแก๊สละโอเคครับก็เปิดแอร์ก่อนเปิดแอร์เปิดไฟไฟหน้ามือทำมาโคตรสว่างเลยโอ้สว่างมากเบสเซ็ตนะครับเบสเซ็ตก็43ลิตรกว่าเป็นเงิน589บาทหรือ590บาทถ้าเตรียมกลมก็600บาทเนาะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะ600บาทวิ่งได้400กิโลไปที่เราวิ่งไปเราจะใช้ไป589บาทหารด้วยกิโลที่วิ่งได้เนาะ400กิโลได้ประมาณ 1.1 ด้วย 1.5 บาทนะครับโอเคเราจะสิ้นเปลืองประมาณ 1.5 1บาท50ตังค์ต่อกิโลเมตรต่อ1กิโลเมตรเพราะฉะนั้นถ้าเราไปทำงานวันละ100กิโลเทียบเป็นหยาดยางได้เราก็จะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ150บาทโดยเฉลี่ยนะครับลดจากเดิม400ถึง500บาทนะครับเพราะมันกิโลเมตรละ4บาทกว่า5บาทเนาะประหยัดไปกว่าเดิมประมาณอู้เยอะประหยัดไปถ้ามันกิโลอัพกิโล4บาทพอกิโล4บาทก็ประหยัดไปประมาณ 2.2 บาท50ประมาณ10ต่อกิโลเมตรนะครับนั่นคือประหยัดไปสมมุติละ250บาท10วัน 2,500 100วัน 25,000 ง่ายๆนะ100วัน 25,000 1,000 วัน 250,000 สมมุติเนาะเอาง่ายๆพันวันก็3ปีอ่ะเราประหยัดไปประมาณนี้ถ้าเทียบเป็นหยาดยางง่ายๆนะครับถ้าใช้เทียบไปใช้น้ำมันเนาะรวมค่าติดตั้งแก๊สไปนิดหน่อยก็ประมาณสัก 30,000 น่ะสมมุติเนาะเราก็ยังพอมีกำไรเนาะแต่จะต้องรวมค่าดำเนินการค่าซ่อมค่าบำรุงรักษาซึ่งถ้าเป็นน้ำมันเราก็ต้องเสียอยู่แล้วครับแต่ว่าอาจจะเพิ่มเติมกว่าเดิมเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นฟันธงนะครับติดแก๊สประหยัดชัวร์ถ้าเคมรี่รุ่นนี้ 2.4 ประหยัดไปกิโลเมตรละ 2.50 คุ้มค่าครับถ้าแก๊สมันถูกกว่านี้ก็จะถูกกว่านี้เนาะอันนี้แก๊สมัน 13.55 ก็ไม่ถูกกันแพงครับเทียบกับน้ำมันผมเติมน้ำมันเมื่อกี้มัน37บาทจุด5เนาะถ้าเป็นโซฮอล95โอ้ประหยัดไปต้องถ้าดูส่วนต่างแก๊สกับน้ำมันถ้ามันคิดราคาเท่ากันเนาะก็ตกอ๋อ2บาท13บาทกับ37บาทนะครับประหยัดไป20บาทนะครับ24บาทเนาะขอบคุณนะครับสวัสดีครับมาแล้วโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามโมเดอร์นายครับก็รบกวนกดไลค์กด Subscribe กดติดตามนะครับแล้วก็กดแชร์ให้ช่องด้วยนะครับถ้ามีจักรยานทำคลิปที่มีประโยชน์ออกมาเรื่อยๆครับขอบคุณครับสำหรับคำแนะนำทุกคนครับสวัสดีครับ